ดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะตอนนี้นั่งอยู่ห้องครัวกับเฮ็ดกับเขาก็เลยมาคุยกันจักหน่อยเนาะมาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าได้ไปอ่านเบิ่งไปเบิ่งนั่นเบิ่งนี่นะพอดีมีเขามาในหัวข้อก็เลยว่าเป็นเมียฝรั่งเคยถือคนดูถูกบ้างสินะดูถูกว่าเป็นเมียฝรั่งสินะเคยค่ะเคยมีเบิดแล้วค่ะเพราะว่าผ่านมาเบิดตั้งผ่านมาเบิดแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเฮาสิอ่านเสร็จหรือเฮาสิตอบจังใดจังซี่นะพออยู่มองเงินตอนนั้นกลับไปบ้าน2เดือนตอนนั้นเมที่ห้อมกระไดปีนึงห้อมกระไดกับแฟนกลับไปนําแต่ว่าแฟนกลับมาก่อนเจ้าของอยู่ต่อกับลุงซี่นะพอดีบัตรประชาชนมันเลยเบิดโดนแล้วเบิดหลายปีแล้วห้อมก็คือพอไปต่อพอเลยพาไปอำเภอเนาะบัดนี้เพิ่นก็เห็นลูกเข้าเพิ่นก็ฮู้ว่าเฮาได้แฟนฝรั่งจริงๆเฮาก็บ่ได้เว้าอีหยังดอกเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็ฮู้ว่าโอ้ลูกครึ่งเพิ่นก็ถามมีประเทศใดซอไปแล้วสินะเว้าถามเฮาไปก็คนแล้วเฮาก็ต้องตอบบางเทื่อก็บ่อยากตอบแต่ก็ต้องตอบบาดนี้เพิ่นก็เลยเว้าขึ้นว่าโอ้เมียฝรั่งบ้านหยังเนี่ยบ้านเนี่ยแนงสินะมือถือ2เครื่อง3เครื่องพอไว้ถ่ายผัวฝรั่งประเทศนั้นประเทศนี้โทรมาก็ขอเงินคนน่ะทั้งเล่นไพ่เล่นไฮโลอุ้ยเก่งคักซื้อเราซื้อหยังเอาผัวไทยทาจังซั่นจังซี่นะว้าวไปแต่บ่ได้ย่องแต่ว่าดูถูกเต็มๆว่าซั่นเถาะคนก็แฮงหลายๆอยู่ในหม่องอำเภอเนาะเฮาก็เหลียวเบิ่งเฮาแล้วก็อึดอัดว่าง่ายว่าอึดอัดแต่จักสิว่าจังได๋ก็เลยเพิ่นเว้าไปหลายเติบแล้วก็เลยตัดบทขึ้นเพราะว่าบ่อยากให้เว้าหลายเพราะว่าถ้าแม่งว่าซั่นเถาะจริงก็ศูนย์อยู่แต่ว่าจักกะมันก็หน้าตาของสังคมเนาะเลยอย่างหลายอย่างล่ะก็เลยเว้าขึ้นว่าอู้เพิ่นเก่งเนาะจ้าเนาะเพิ่นเฮ็ดได้แต่ว่าคือสิบ่เก่งคือเพิ่นดอกเฮ็ดบ่ได้คือเพิ่นมีผัวเดียวนี่ล่ะค่ะให้เกียรติผัวเจ้าของฮักเล่านี่ล่ะก็เลยแต่งงานกันก็เลยว่าจังซี่เนาะขอบคุณหลายๆนะคะที่มาเว้าสู่ฟังแต่ว่าคือสิบ่เก่งคือเพิ่นดอกค่ะบ่เป็นหยังดอกอยู่จังซี่ก็มีความสุขแล้วเลยว่าจังซี่เพิ่นก็เลยบ่เว้าต่อพะเล็กเกอร์จังซี่นะเพิ่นคิดว่าเฮาสิเว้าต่อเว้าหยังมันก็บ่แม่นแนวสิมาเว้าจังซี่เนาะเฮาก็ผู้หญิงพร้อมจังซี่นะคิดว่าเฮาได้สามีฝรั่งได้แฟนฝรั่งได้ผัวฝรั่งสิคิดว่าแม่นยิ่งทุกคนมันสิคือกันเบิดจังซี่นะพื้นฐานแต่ละครอบครัวก็บ่คือกันจังซี่นะอันผู้ใดสิเฮ็ดไปอันนั้นก็คือเรื่องของเขาบ่ฮู้ซาว่าซั่นบ่ได้สนใจบ่ได้ว่าเก่งว่าหยังเลยแฮงอายว่าซั่นเถาะมันก็คือชีวิตเขาแต่ว่าชีวิตเฮาเฮาเฮ็ดให้มันดีที่สุดก็พอจังซี่นะจังมาพอน่ะจังซี่ถามไทบ้านใหญ่บ่จังซี่นะโอ้อึ้งตะลึงคำถามก็จักสิว่าจังได๋เนาะก็เลยว่าอู้คันสิถามปิวจังซี่ปิวก็คือสิบ่มีแนวสิตอบดอกจ้าคันเห็นหน้าปิวถามว่าโอ้เป็นจังได๋อีหล่าอันอยู่เมืองนอกมันหนาวมันหนีบ่มันอยู่ยากบ่อันมันดีคือบ้านเฮาบ่หรือดีกว่าบ้านเฮาเป็นจังได๋จังซี่อันนั้นสิตอบนําได้อยู่ค่ะคันสิมาถามว่าอันนั้นอันนี้ใหญ่บ่คือสิตอบบ่ได้ดอกปิวก็สิเว้านําบ่ได้ดอกจบนี่คือจบคอนเวอร์เซชั่นคือจบการสนทนาเพราะว่าบ่สามารถสิเว้าต่อทําได้เพราะบ่ฮู้ว่าจักสิเว้าจังได๋แล้วก็กันสิมาหยาบคายนําจังซี่นะก็คือสิเว้านําบ่ได้ดอกจังซี่นะเพราะว่าเจ้าของก็เป็นคนผู้เก่าผุดแต่ใดจังซี่นะนิสัยก็คือเก่าแค่ว่าได้สามีฝรั่งซื้อก็บ่คิดว่าก็บ่แม่นว่าได้เมียฝรั่งแล้วมันง่ายสันติซะได้เมียฝรั่งมันง่ายสันติมันสิไปนอนกับไผจังซี่คิดว่าจังซั่นซั่นเหลอจังซี่นะอันในทํานองเพื่อนชายอันจังซี่กันในเฟซในหยังสินะก็ได้โอ้นี่บ่ที่เขาบอกว่าดูอันที่เขาว่าเล่นเฟซเล่นไลน์จังซี่มาคุยมาทํานองจีบทํานองหยังจังซี่นะก็เลยว่าโอ้ยเนาะสนอกอันบ่แม่นหยังซั่นเนาะก็อยากให้คิดเนาะว่าจักสิว่าจังได๋เนาะบัดแม่บ้านก็ให้เป็นคนตรงเนาะแม่บ้านก็ใส่ขึ้นไปเนาะก็ประมาณว่าเขาก็มีผัวมีลูกเธอก็มีลูกมีเมียคันสิมาเว้าจังซี่นําน่ะซาเว้าซาคันสิมาถามกันเป็นหมู่เป็นหยังธรรมดานี่เว้านําได้อยู่แต่ก็สิมาเว้าทํานองจีบคือหมาหยอกไก่น่ะซาเว้าซาคันสิมาเว้าคือจังสมัยเป็นบ่าวเป็นสาวเป็น
อันเป็นบ่าวเป็นสาวนั่นมันก็คนละแบบอันนี้มันเท่ากันแล้วเศร้าเว้าถอมันอึดอัดเลยวางสิเนาะเว้าน้ําตอบ่ได้บ่อยากเว้าบ่มักว่าซั่นถอก็คือคนผู้เก่าถึงสินี่ก็เฮากับเฮาเป็นผู้ใหญ่แล้วเฮาบ่แม่นเด็กน้อยจังซี่แม่สิมาเว้าจังซี่มันบ่เป็นตาฟังสินะก็เลยเว้าไปมันขึ้นอยู่กับเฮาวางตัวแล้วค่ะที่ว่าจังซี่แล้วก็ขึ้นแต่นิสัยของแต่ละคนคือกันบ่แม่นว่าอยู่นี่อยู่เมืองนอกบ่มีมีค่ะฝรั่งเขาก็มีประมาณว่าสิได้ซ้ำใดว่าซั่นเถาะเห็นมาเว้าก็จ๊อกแก่แจ้นำเฮาจังซี่เฮาบอกว่า I'm sorry I'm married ฉันแต่งงานแล้วสินะเสียใจฉันแต่งงานแล้วเขาก็เศร้าเขาก็บ่ไปเกินมากเกินก็นั่นส่วนไปกินเขาจังซั่นจังซี่โอ้เดี๋ยวฉันถามผัวฉันก่อนเด้อเลยว่างสิเนาะเดี๋ยวว่าแฟนฉันว่างบ่สามีฉันว่างบ่ได้สิพาไปนำกันเขาก็เศร้าแล้วบ่แม่นว่ามาอยู่นี่บ่มีก็มีค่ะมีมาถามไปเห็นหน้าบ่แม่นว่ามองสิน่ะมองไปเที่ยวจังซี่ล่ะไปพ่อนะจำแฟนเฮาบ่อยู่อันสิบอกให้นะคะแม่บ้านแห่งแฟนบ่ค่อยอยู่บ้านแฟนเป็นทหารเรือย่ําเราบ่อยู่ก็คือบ่อยู่แต่ว่าบ่มีไผเข้ามาก็จอกแจ๊ะกับแม่บ้านละกันถึงสิมีมาดอมๆมองๆมาเว้าจังซี่เฮาก็เว้าเฮาก็มีศักดิ์มีสีมีเชิงนี่เขาบ่กล้ามานี่ดอกค่ะมีแต่อันแอบๆอยู่ไกลๆนี่ล่ะก็บ่แม่นว่าเฮาบ่ฮู้ว่าจังซี่เฮาก็ทําท่าบ่ฮู้เอาลางเทื่อจังซี่นะบ่ฮู้ว่าเขาคิดจังซั่นจังซี่แต่ก็ทําท่าแต่เฮาก็ต้องเว้าตัดบทเว้าจะคล้องจังซี่นะเพราะว่าเฮาก็มีศักดิ์มีสีเขาแต่งงานเอาเฮายกเข้าเป็นลูกเป็นเมียแล้วจังซี่เป็นบ่ล่ะเขาแฮงดูถูกเขาแฮงซุ่มไปเที่ยวเมืองไทยกลับมาแฮงอันนี้แฮงอันดูถูกผู้หญิงไทยเฮาจังซี่นะหรือแม้แต่อยู่เมืองไทยก็ยังมีคนมาดูถูกเมียฝรั่งอยู่นี่ก็มีคือกันค่ะคือพ่อตอนนั้นว่าเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลนะว่าต่อจังหน่อยก็เฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลอันมียิงฝรั่งนี่ล่ะเพิ่นว่าผู้บ่าวเพิ่นไปเที่ยวเมืองไทยอันเอาก็เลยว่าเอาเธอคือบ่ไปเที่ยวนําเขาอันเขาบ่ให้ฉันไปจังซั่นจังซี่นะว่ามียิงไทยหลายบ่ว่าซั่นเอ้ากลับมาสร้างถามเนาะสําหรับประเทศไทยมันกับผู้หญิงไทยก็คืออยู่นี่ประเทศอังกฤษกับผู้หญิงอังกฤษก็มีบ้านนี้พ่อถามว่าเธออยู่ประเทศใดว่าซั่นตะกี้เพิ่นบ่ได้คิดพ่อถามเฮาว่าเฮาอยู่ประเทศใดนะอันมาเว้าจมเรื่องผู้บ่าวไปเที่ยวเมืองไทยย่านเขาไปเอาผู้หญิงจังซั่นจังซี่นะเพราะว่าไปเที่ยวพัทยาเที่ยวภูเก็ตจังซี่นะเว้าไปเพราะเฮาบอกว่า I'm from Thailand ว่าซั่นพอเว้าซ้ํานี่แล้วโอ้โหปี๊ดขึ้นเลย0แฮงเห็นเฮายิ้มแฮงสร้างเฮาคันมันกลับมาจังซั่นจังซี่หูพอดีตอนนั้นก็มีคนเอเชียอยู่นํากันแต่ว่าบ่มีผู้หญิงไทยมีเฮาผู้หญิงไทยผู้เดียวล่ะก็มีพวกอินเดียพวกหยังสินะแต่ว่ามีผู้ชายฝรั่งอังกฤษอยู่หั่นผู้นึงเขาก็เลยด่าแทนให้จังซี่นะว่าสิมาว่าให้เฮาจังใดจังซี่นะว่าก็ว่าเฮาก็โอ้เนาะอันซุ่มฝรั่งเขาอิจฉาก็มีผู้หญิงไทยเฮาจังซี่นะมีเบิดกับพ่อมาเบิดได้แชร์ประสบการณ์ว่าเขาดูถูกคนเอเชียอยู่นี่จังซี่มีค่ะมีเบิดแล้วแม่แต่ว่ากลับไปเมืองไทยก็มีคนไทยดูถูกเมียฝรั่งสิก็มีมาอยู่นี่ก็มีคนดูถูกผู้หญิงไทยก็มีค่ะมีเบิดแต่มันขึ้นอยู่ว่าเฮาสิรับมือกับเขาจังใดจังซี่นะในการวางตัวเฮาพร้อมในการเว้ากันนี่เพราะว่าเฮาว่างตัวดีก็มีแต่มีคนให้เกียรติเฮาจังซี่นะบ่ได้นี่ก็อันนี้คือแชร์ประสบการณ์นะคะเว้าสู่ฟังแต่สําหรับคนที่เพิ่นพากันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สิว่าจังได๋ล่ะเฮ็ดให้มีสถาบันเมียฝรั่งเสียมเสีย สถาบันเมียฝรั่งมันก็เป็นมันก็มีหลายรูปแบบนะคะแม่แต่คนไทยมียิ่งไทยจังซี่ก็มีเบิดมีสุหมองที่ว่าแค่ว่าที่ว่าเรื่องบ่สื่อสารต่อกันก็มีเบิดซุนี่แต่แค่ว่าเมียฝรั่งมันเป็นหม่องที่ว่าแค่ว่าอู้ต้องอีกระดับนึงจังซี่นะบ่ได้ว่าคือมีมันสิบ่คือว่าผู้หญิงไทยแต่งงานคนไทยบ่คือกันอีกผู้หญิงไทยแต่งงานกับฝรั่งประมาณว่าขัดบ่แม่นคนมีชื่อเสียงอีกเขาสิมองอีกแบบนึงเลยค่ะสิบอกให้แต่แค่ว่ามันขึ้นอยู่กับเฮาว่างตัวเฮาสิมากว่างตัวดีซําใดเว้าซําใดจังซี่นะยังคิดพอแล้วอีกเรื่องนึงสิจบคิดพอตอนนั้นแต่งงานกับแฟนแล้วล่ะกลับไปเมืองไทยไปเที่ยวไปหยังแต่ตอนนั้นท่านได้มีลูก
ขาออกเจ้าหน้าที่อีกแล้วคนธรรมดากับบกดอนส่วนมากเจ้าหน้าที่นี่ล่ะจักเป็นยังหรอกแล้วเจ้าหน้าที่ผู้หญิงพร้อมแล้วก็อายุยังหน่อยอายุยังหน่อยก็เฮาพร้อมพอเหลือบางนาแล้วยังยันนายังเด็กหน่อยจังซี่นะอายุหน่อยก็เฮาคนก็หลายๆต่อคิวสิขาออกนี่ล่ะสิประทับตาสแตมป์ออกนี่ล่ะก็เฮ็ดให้แฟนเฮาแล้วจังซี่นะแล้วก็ตากที่เฮาก็เลยบอกว่าโอ้ไปทําอะไรคะที่อังกฤษว่าจังซี่เนาะเฮาก็เลยบอกว่าไปอ๋อแต่งงานค่ะเลยว่าแต่งงานเป็นแม่บ้านค่ะอุ้ยดีจังเลยนะคะแต่ว่านําในสำเนียงท่าทางที่ว่าบริวารนี่ชื่นชมนะคะเพราะว่าบอกประมาณกันแหนกันแหนเฮาสินะว่าอุ้ยทํายังไงจะได้มีสามีฝรั่งมั่งเนาะอย่างสินะบอกก็มูแบบหัวคิกคักคิกคักเลี้ยวบางนาเฮาไปทํางานอะไรคะเป็นแม่บ้านก็เลยบอกว่าก็เป็นแม่บ้านก็คือดูแลสามีนี่ล่ะค่ะก็เลยว่าสินะก็อุ้ยดีจังอย่างแต่ว่าบ่แต่เฮาฟังเบิ่งมันบ่แม่นย่องว่าซั่นตัวบาดนี้ว่าสมัยเทเลมันมีเนียรีฟินิตัสวันมันมีทอลกิ้งบาดนี้ก็เลยว่าเอาว่าเอ้ารูปในพาสปอร์ตว่าซั่นก็เลยว่าทําไมรูปในพาสปอร์ตมันเหมือนกับตัวจริงล่ะคะว่าซั่นไม่เหมือนยังไงคะก็คนเดียวกันนี่แหละค่ะเลยว่าสิเนาะก็เลยว่ารูปในพาสปอร์ตทําไมขาวขาวทําไมตัวจริงดําว่าซั่นก็แล้วว่าแหมก็มาฮอลิเดย์นะคะมาเที่ยวอะไรบางสิเนาะมันก็ต้องดำเป็นธรรมดาละค่ะก็เลยบางสิเนาะบาดเนียนนี่จะพูด something in you on you are you touching the thing the smell smell oh can you go wash your hand please it's really strong smell it's not good you know ไปจับแนว stick and perfume ของห้องแล้วเนี่ยมันถือกินแห้งมันฉุนเอาเบาตัวก็เออก็แล้วบอกว่ามันแค้นเบากับบบริสุทธิ์มันนั่นเนาะค่ะวันนี้พอดีเอาพาสปอร์ตแม่มาเทียบหนาเฮาสิแม่แต่ตอนเบาเรื่องนั้นเรื่องนี้เฮาก็ซื่อๆแต่ว่าบางทีมันก็มีความรู้สึกอายเพราะว่าเบาตัวหนักคนหลายๆอยู่ทางหลังเฮาสินะบอกว่าเมียฝรั่งไปทำยังไงถึงได้เจอกันล่ะคะถามมาได้จังใดเองสิแม่จากของกับบ่ตอบบ่ตอบแต่ยิ้มยิ้มซื่อๆมานี่เอาพาสปอร์ตมาเทียบหน้าเฮาแม่อุ๊ยไม่เหมือนกันเลยว่าซั่นโอ้ยมาศูนย์ทะเนาะซั่นดอกบ่มีมารยาทแห้งทะเนาะคือบ่พบเพชนอซั่นเนาะอันน่าสิถามเฮาว่าอุ๊ยมาเที่ยวมาเที่ยวสนุกมั้ยคะกลับไปอย่าลืมเมื่อไหร่จะกลับมาอีกคือบ่ถามไปจังซั่นสิแม่คือพอเพชรหน่อจังน้อยนะถามคือจังเจ้าหน้าที่คือเลี่ยนมากสิแม่ถามว่าอุ้ยมาเที่ยวอยู่กับบ่บ่ได้ว่าเดี๋ยวกันถามว่าอยู่ประเทศไหนคะเอามาเที่ยวมาเที่ยวเหรอคะสนุกมั้ยคะไปเที่ยวไหนมาบ้างตอนเทศสิก็สิบ่ว่าดอกแบบพอมาเว้าทํานองไปเจอกันที่ไหนคะแฟนสิมันบ่แม่นหน้าที่ของคุณเลยจังซี่นะสิมาถามฉันจังซี่จังซี่นะ Yeah in a minute to say can I'm nearly finished now บาดนี้ก็เลยมาว่าเอามาเทียบนะเฮากับศูนย์แม่บ้านกับศูนย์เติบอยู่แต่บ่ปากก็ยิ้มซื่อๆกับก็มาศูนย์แท้เนาะคนอยู่ทางหลังหันไปเขายิ้มกันแมะฟังเฮาสินะวันนี้มันโดนหลายแล้วแฟนเลยยังกลับมาแฟนเลยถามว่า What problem What the problem Why taking so long ว่าซั่นพอเห็นหันไปเห็นแฟนเฮามาถามฝั่งสแตมเอาให้เฮาเลยจังซี่นะนี่ล่ะค่ะคือแชร์ประสบการณ์ว่ามันก็มีเบิดล่ะค่ะทุกคนคนในสังคมมันก็มีทุกระดับวงง่ายว่าในดูถูกเฮาก็มีแค่ว่าขึ้นชื่อว่าเมียฝรั่งมันก็ลางคนก็คิดบ่ดีนําเฮาแล้วจังซี่นะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเฮาวางตัวล่ะก็บ่เก็บมาเป็นอารมณ์นะคะประมาณว่าพวกจังซี่แม่บ้านบ่สนใจว่าซั่นแต่ขึ้นอยู่กับว่าได้รับคําตอบดีแค่ไหนจังซี่นะเดี๋ยวแม่บ้านใส่ขึ้นอยู่แล้วบ่ต้องห่วงเรื่องเพียงพ่อบ้านก็ใส่ขึ้นแท้จังซี่นะแต่ว่าก็บ่ได้ด่าคําหยาบคําหยังหรอกแต่ว่าก็สิเว้าแบบดีๆนี่ละเว้าให้เดี๋ยวนี้ก็เอาค่อยพบกันใหม่นะคะแชร์ประสบการณ์ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่ค่ะ